ส่วนเรื่องนึงที่แน่นอนแล้วนะคะอย่างกกต.ที่บอกว่าจะต้องยุบไปทั้งหมดเพื่อที่จะสรรหาใหม่วันนี้ค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก็เตรียมพิจารณาวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.นะคะหลังจากที่เกิดข้อเห็นต่างในเนื้อหาของร่างกฎหมายค่ะขณะเดียวกันนะคะทางสนช.ก็จะได้พิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.โดยมีเนื้อหาสาระที่กำหนดให้กรรมการกสม.ทั้งคณะจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อกฎหมายประกาศใช้เช่นเดียวกับการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพ้นจากตำแหน่งหลังจากที่ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกกต.มีผลบังคับใช้นะคะจะไปติดตามจากคุณแสนยากรสิงห์วิริยธรรมรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณแสนยากรคะครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับคาดว่าประเด็นที่สมาชิกสนช.จะมีการอภิปรายกันในวันนี้จะให้ความสนใจไปถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะครับในขณะเดียวกันครับที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีวาระการพิจารณาร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ในวาระแรกรับหลักการครับซึ่งถือเป็นร่างกฎหมายลูกฉบับที่5แล้วที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสนช.ครับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการกำหนดในบทเฉพาะการมาตรา60ให้กสม.ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเมื่อกฎหมายบังคับใช้เช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยมีเจตนาให้ดำเนินการสรรหากสม.ชุดใหม่ให้มีความหลากหลายสอดคล้องไปตามหลักการปารีสซึ่งเป็นหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชนครับและคาดว่าประเด็นที่สมาชิกสนช.ให้ความสนใจจะเป็นเรื่องเหตุผลการให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและประเด็นที่ว่าจะสามารถกลับเข้าเพื่อรับการสรรหาได้อีกหรือไม่ครับโดยก่อนหน้านี้นายแพทย์เจตศิรัทธรานนท์โฆษกวิปสนช.เคยแถลงไว้ว่ากสม.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วสามารถกลับเข้ารับสมัครสรรหาได้ครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2550กสม.เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรอิสระจึงทำให้นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งชี้ว่า2มาตรฐานจนท้ายสุดแล้วนายมีชัยฤชุพันธ์ในฐานะผู้ยกร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมายืนยันว่ากสม.ชุดปัจจุบันเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่สามารถกลับเข้ารับการสรรหาได้อีกเนื่องจากดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไปแล้วเช่นกันสำหรับโครงสร้างกสม.ประกอบด้วยคณะกรรมการ7คนมีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก5ด้านด้านละไม่เกิน2คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปีดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวขณะที่โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาก็กำหนดให้แตกต่างไปจากองค์กรอิสระอื่นครับโดยกำหนดให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพและองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องหลักความหลากหลายและการมีส่วนร่วมนอกจากนี้ที่ประชุมสนช.ยังมีวาระสำคัญเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมทบทวนร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่สนช.เคยเห็นชอบมาแล้วก่อนหน้านี้ครับเนื่องจากกกต.มีความเห็นว่ามีหลายประเด็นที่อาจไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการให้กกต.ทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งเมื่อกฎหมายประกาศใช้โดยคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด11คนประกอบด้วยตัวแทนสนช5คนนำโดยนายตวงอรรถชัยตัวแทนกลท5คนนำโดยนายมีชัยฤชุพันธ์และประธานกกต1คนคือนายสุภชัยสมเจริญครับครับแม้ว่าจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยกสม.ในวาระแรกรับหลักการครับแต่ก็คาดว่าการอภิปรายของสมาชิกสนช.จะให้ความสนใจโดยเฉพาะสถานะของกสม.ชุดปัจจุบันครับและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้โดยนายมีชัยฤชุพันธ์เริ่มแถลงหลักการและเหตุผลแล้วครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสัญญากร